วัสดีครับวันนี้มาประกอบเก้าอี้สำนักงานนะฮะโดยที่รุ่นที่เราจะประกอบเป็น Chronos PB 157H นะครับอุปกรณ์จะมีดังนี้นะครับแผ่นหลังแขนซ้ายขวานะครับเบาะเก้าอี้แป้นเก้าอี้ครับตัวขาเหล็กของเก้าอี้ครับโช๊คเก้าอี้เป็นล้อของเก้าอี้สำนักงานครับส่วนอะไหล่นี้ก็แล้วแต่รุ่นนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีน็อตจุกน็อตแล้วก็อุปกรณ์ประกอบครับโดยน็อตนี้จะมีหลักๆคือ2ไซส์นะฮะจะเป็นตัวยาวและตัวสั้นนะครับเริ่มแรกเราจะเริ่มประกอบโดยการนำแผ่นหลังและตัวแขนของเก้าอี้มาประกอบก่อนนะครับโดยต้องเลือกโดยการใช้น็อตตัวยาวในการประกอบแขนลูกค้าอาจจะใช้ตัวบล็อกหรือว่าอาจจะใช้สว่านในการประกอบก็ได้ครับโดยที่สว่านนี้ต้องใช้ตัวบล็อกที่มีขนาดเท่ากับรูน็อตนะฮะหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วต่อไปเราจะยิงตัวฐานหรือว่าเบาะรองนั่งซึ่งตัวเบาะรองนั่งนี้เราก็จะใช้น็อตตัวยาวเหมือนกันครับโดยที่เราจะตั้งให้รูตรงเบาะเท่ากับรูของแขนเก้าอี้นะครับด้านหน้าจะยื่นออกมาครับหลังจากประกอบตัวโค้งมาแล้วเราจะยิงแป้นของเก้าอี้ต่อนะครับโดยการใช้น็อตตัวสั้นก่อนที่จะยิงนะฮะสังเกตนะครับด้านหน้าจะมีคำว่าฟรอนต์แล้วก็ลูกศรติดอยู่ให้นำไปไว้ด้านหน้าของตัวเก้าอี้ที่เราจะยื่นไปข้างหน้านะครับครับผมหลังจากที่เราประกอบตัวเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะประกอบตัวขาเก้าอี้นะครับการประกอบขาก็คือเราจะนำตัวขาเนี่ยหงายแล้วนำตัวล้อกดเข้าไปครับให้แน่นๆนะฮะหลังจากนั้นก็ใส่โช๊คเข้าไปตรงกลางของตัวขาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับนำรูตรงนี้ใส่เข้าไปตรงโช๊คเลยในบางรุ่นอาจจะมีจุกติดและนี่คือการประกอบเก้าอี้สำนักงานนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะประกอบตามนี้อาจจะมีบางรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนบางชุดก็อาจจะเปลี่ยนไม่มากนะครับครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ